ู้ชมคะวันเดวิสซีโอวันนี้ค่ะอย่างที่ได้บอกไว้นะคะว่าเราพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณของประตูน้ำค่ะเป็นศูนย์ค้าส่งแห่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ค่ะพาเข้ามาเจาะลึกในส่วนของอินดราสแควร์ค่ะซึ่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมานานมากแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการเปลี่ยนมือกันมาหลายมือเหมือนกันนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นความรู้ใหม่ของแนนนะคะแล้วก็มาบอกต่อคุณผู้ชมด้วยแต่เรื่องราวของอินดราสแควร์เป็นอย่างไรคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณบุ๊กวรัชภัทรค่ะเป็น General Manager ของที่นี่นะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อย่างที่นันบอกคุณผู้ชมนะคะว่าอินดราสแควร์เนี่ยตั้งแต่สมัยคุณแม่เขาเห็นกันมาอยู่แล้วตั้งแต่ถ้าประวัติจริงๆเนี่ยปี2515ครับซึ่งโหพอดีเลย40ปีเป๊ะๆนะคะแต่จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนมือกันมาเหรอคะใช่ฮะจริงๆถ้าเอาตามตรงผมก็ถือว่าเป็นคนยุคใหม่ซึ่งเรียนนำตรงว่าเกิดไม่ทันเหมือนกันนะก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ตอนที่เข้ามาบริหารพื้นที่ที่นี่เดิมทีเนี่ยที่นี่โครงการอินทาสแควร์เรานะครับเดิมทีเป็นศูนย์การค้าไทยช้อปปิ้งเปิดดำเนินการประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะราวๆสัก2516นะฮะเป็นศูนย์การค้าไทยช้อปปิ้งเป็นรุ่นแรกๆเลยของเมืองไทยที่มีศูนย์การค้าเกิดขึ้นนะครับในระยะเวลาต่อมาเนี่ยก็มีการแข่งขันกันเปิดศูนย์การค้ากันมากขึ้นศูนย์การค้าไทยช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนมือของทีมผู้บริหารก็คือพาต้าสาขาอินทาพาต้านี่คือพาต้าเหมือนพาต้าปิ่นเกล้าเหรอคะใช่ใช่ครับใช่เป็นพาต้าสาขาอินทาก็เรียกว่าเป็นดีพาร์ตเป็นศูนย์การค้าแบบดีพาร์ตเมนต์สโตร์แบบขนาดใหญ่นะครับในยุคสมัยนั้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากพอสมควรในเมืองไทยประกอบกับสินค้าเองที่มีความชัดเจนของตัวลักษณะของตัวศูนย์นะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ยังหนุ่มเนี่ยต้องบอกว่าต้องมาดูหนังที่นี่โรงหนังอินทราที่นี่มีโรงหนังเดิมทีมีเดิมทีเคยมีนานมากแล้วครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไม่มีแล้วแล้วก็ที่นี่เป็นที่รู้จักกันในแหล่งหารีวายเมื่อก่อนนี้ช็อปเป็นเกงยีรีวายนะคะใช่นำเข้าจากอเมริกาแล้วก็เป็นของแท้เป็นศูนย์รวมมีร้านค้าขายมากมายครับนะคะถัดมาจากพาต้าสาขาอินทราก็เปลี่ยนมืออีกเหรอคะช่วงประมาณปี2547ก็มีกลุ่มผู้ลงทุนนะฮะก็รวมตัวกันมารีโนเวทพื้นที่ของพาต้าเดิมซึ่งหมดสัญญาไปนะครับ uh-huh. แล้วก็จากเดิมทำเป็นดีพาร์ตเนี่ยก็ทำเป็นพื้นที่ศูนย์ค้าส่งอย่างเต็มรูปแบบ uh-huh. ครับในนามของในนามของโครงการอินทาสแควร์ชื่อในปัจจุบันนี้แหละใช่ครับชื่อในปัจจุบันนี้พาต้าบอกว่ามีการเช่าพื้นที่แปลว่าปัจจุบันนี้ตรงนี้เราก็ยังเป็นการเช่าพื้นที่อยู่ใช่ครับผมสาขาของอินทราสแควร์ว่าเป็นสาขา2ด้วยต้องเรียกว่าช่วงปี2552เนี่ยเราเองถือว่าเป็นกลุ่มใหม่เข้าบริหารพื้นที่ที่เหลือก็คือพื้นที่ของชั้น2ของศูนย์การค้าแล้วก็ชั้น3ที่ว่างอยู่จากเดิมทีที่ไม่เคยดำเนินธุรกิจมานานหลายสิบปีนะครับเราเองก็เล็งเห็นว่าจริงๆเนี่ยอินทราเนี่ยเป็นศูนย์ที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมายาวนานแต่เพียงแค่ว่าขาดการทนุบำรุงหรือขาดแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจนกลุ่มคณะกรรมการเราก็เลยเล็งเห็นว่าถ้าเรามาบูรณาการที่นี่ให้เป็นศูนย์ค้าส่งอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ค้าในตลาดประตูน้ำเดิมเนี่ยมีอีกเซกเมนต์หนึ่งช่องทางหนึ่งที่จะทำเป็นศูนย์ค้าส่งเราถึงเล็งเห็นว่าเราจะมีนโยบายที่พยายามจะทำศูนย์นี้ให้เต็มศักยภาพนะครับก็เท่ากับว่าถ้ามองภาพใหญ่คือที่นี่เป็นพื้นที่ของทางโรงแรมอินทาริเจนต์ต้องเรียกว่าโอนเนอร์เป็นเจ้าของที่จริงๆของที่นี่เราก็เข้ามาเรียกว่าเช่าพื้นที่ใช่ครับชั้นหนึ่งตอนนี้เป็นอีกหนึ่งบริษัทถูกต้องครับที่ดูแลอยู่ถูกต้องส่วนตัวเราเองชั้นสองกับชั้นสามใช่ครับที่เป็นชั้น2เป็นศูนย์ค้าส่งครับผมชั้น3นี่เป็นศูนย์อาหารศูนย์อาหารครับเป็น International Food ภายใต้บริษัทอะไรอะคะ CRN Development ครับ CRN Development ครับผมทำธุรกิจอื่นด้วยไหมคะ CRN Development จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารโครงการ Intra Square 2นี้โดยเฉพาะโอ้โหครับผมดูแลโดยเฉพาะเลยใช่ครับตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดถ้าเราได้ชั้น2ชั้น3มากี่ตารางเมตรได้คะก็รวมกันแล้วก็ 15,000 ตารางเมตรโดยประมาณ15,000 ตารางเมตรด้วยร้านค้าประมาณกี่ร้านค้าคะชั้น2เรามีประมาณ511ช็อปนะครับยังไม่รวมพื้นที่โปรโมชั่นแอเรียกับคีออสต่างๆที่เราพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ขายส่วนชั้น3เนี่ยเรามีเป็นเหมือนโซนซูวิเนียร์ขายสินค้าที่ระลึกของฝากประมาณสัก20ช็อปแล้วก็มีศูนย์อาหารนะครับพันที่นั่ง
1,000 ที่นั่งใช่ครับ 1,000 เดินเข้ามาจากด้านหน้าเนี่ยก่อนจะเข้าออฟฟิศนี่คุณผู้ชมมันจะต้องผ่านชั้น3ซึ่งเป็นโซนของศูนย์อาหารก่อนครับใหญ่มากใช่เรียกว่าใครที่เขามาซื้อของที่นี่โดยส่วนมากเป็นคนต่างประเทศด้วยก็จะมาทานอาหารที่นี่กันเพราะที่นี่เป็น international food ใช่ครับนะคะอันนี้เป็นการวางโพสิชั่นของเราว่าจำเป็นจะต้องมีศูนย์อาหารใหญ่ๆที่หนึ่งถูกต้องครับคือกลุ่มคณะกรรมการเราเล็งเห็นว่าการทำศูนย์ให้เต็มศักยภาพนั้นต้องครบวงจรทั้งในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็มีที่ให้สำหรับผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยได้เลือกบริโภคเราก็เล็งเห็นว่าการทำศูนย์อาหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นถ้าถามว่าในย่านตลาดประตูน้ำเนี่ยศูนย์อาหารอาจจะมีหลากหลายนะครับแต่เพียงแค่ว่าวันนี้เราพยายามจะทำศูนย์อาหารของเราเนี่ยให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการของทางกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุดนะคะที่บอกไว้ว่าเป็นชาวต่างชาติมาเยอะเนี่ยคุณผู้ชมคือเยอะจริงๆอ่ะคือแนนเข้ามาจากในห้างที่เจอคนไทยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าต้องบอกแบบนั้นนะคะโดยเฉพาะโดยส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์เหมือนแนวอาหรับอินเดียซะเยอะด้วยครับอันนี้เป็นยังไงคะความเป็นมาของการที่มีกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ผมว่ามันเป็นช่วงของระยะเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปมากกว่าในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศก่อนหน้านี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่อาจจะเป็นยุโรปบ้างเป็นสแกนติบ้างนะครับที่เข้ามาร่วมค้ากับทางเราแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะหมุนเทรดโซนไปทางโซนทางตะวันออกกลางอาหรับอินเดียเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเองก็สืบทราบมาว่านะครับว่าในประเทศอินเดียเนี่ยศูนย์การค้าอินทาสแควร์เนี่ยค่อนข้างเป็นที่รู้จักมากเรียกได้ว่าหลายๆทัวร์เลยประมาณ 80% ถ้ามาไม่ถึงที่นี่เหมือนมาไม่ถึงเมืองไทยเพราะแบบนั้นเลยเหรอคะใช่ครับใช่เป็นเพราะว่าสินค้าของเราถูกใจกับสไตล์ของคนในสายอาหรับแบบนี้นะใช่ครับจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้อ่าฮะครับเป็นศูนย์ค้าส่งที่เขาก็นำขอจากเราเนี่ยกลับไปประเทศเขาครับไปขายกันถูกต้องครับขนาดต้องลงทุนมาเมืองไทยแบบนี้แปลว่าเราก็ต้องมีของที่มีคุณภาพสูงมากแบบนี้นะคะถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวค้าส่งเนี่ยบอกว่าทั้งกลุ่มของคนไทยเองที่ค้าขายในประเทศครับก็ยังคงมีอยู่แต่เพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจกันมายาวนานตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วเราก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจบางทีอาจจะเห็นว่าคนไทยน้อยแต่จริงๆไม่ได้ไม่มาออเดอร์ครับก็ยังมีออเดอร์อยู่ยังมีมาออเดอร์อยู่สำหรับผู้ค้าผู้ค้าของเราบางท่านเองเนี่ยอย่างเจ้าของร้านบางรายเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยก็ได้เซกเมนต์ของตัวทัวริสต์หรือค้าปลีกเพิ่มมากขึ้นแต่ค้าส่งก็ยังคงแข็งแรงอยู่คือที่นี่ก็ต้องบอกว่าหลักๆเป็นค้าส่งแต่ว่าก็ถ้าคนไทยมาเดินหรือว่าต่างประเทศก็ตามเถอะจะซื้อปลีกก็ได้ก็คือแล้วแต่คุณฉะนั้นเองคุณผู้ชมอาจจะคิดเหมือนแนนว่าเอ๊ะมันจะไปคล้ายกับศูนย์ค้าส่งที่อื่นหรือเปล่าอาทิเช่นนะคะอนุญาตยกตัวอย่างชื่อของเขาขึ้นมาแพลตินัมผมต้องเรียกว่าแพลตินัมเนี่ยเป็นศูนย์ค้าส่งที่เป็นเทรนดี้มากๆทั้งในเรื่องของแฟชั่นที่หมุนเปลี่ยนเร็วทั้งในเรื่องของลักษณะสินค้าที่เป็นแนวแฟชั่นวัยรุ่นมากกว่าเราจริงๆตัวตนของทางอินทาสแควร์เองเนี่ยวันนี้ผมมองแล้วก็ได้คุยกับทางผู้ประกอบการนะครับว่าตัวตนเราจริงๆก็คือเป็นกลุ่มค้าส่งที่ดั้งเดิมเพราะนั้นโปรดักต์เราอาจจะไม่ได้แฟชั่นมากขึ้นแต่เป็นการร่วมสมัยทั้งยุคเก่าและยุคใหม่นะครับนะคะก็คือเป็นคนละสไตล์กันคนละสไตล์กันแต่ก็ไม่ได้แยกชัดเจนเพราะที่นี่เองก็มีบางส่วนที่เป็นแฟชั่นอยู่ใช่ครับใช่แบบนั้นใช่ครับนะคะผู้ประกอบการเองค่ะคุณผู้ชมก็มีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศด้วยครับเยอะไหมคะคนต่างประเทศที่มาเช่าพื้นที่เราถ้าในเรื่องของคนต่างประเทศจริงๆที่เข้ามาเช่าพื้นที่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งประมาณสัก 15% 20% เพราะว่าเขาเป็นเรื่องของการสื่อสารอย่างถ้าเกิดตะวันออกกลางจะใช้ภาษาอาหรับภาษาอาหรับแล้วเวลาเขาสื่อสารกันเขาค้าขายกันเนี่ยเขาจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับในอันนี้คือในส่วนหนึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าเป็น culture ของแต่ละชาตินะครับส่วนอื่นเนี่ยก็มีบางกลุ่มที่เป็นสินค้าจากทางประเทศจีนบ้างเข้ามาร่วมกันกับเราเพราะว่าเขาก็มีฐานลูกค้าและกลุ่มลูกค้าของเขาอยู่เหมือนกันมีจีนด้วยเหรอคะใช่ครับใช่คือเป็นคนจีนที่มาตั้งรกรากที่นี่แล้วก็ขายของที่นี่เลยก็เรียกว่าอยู่มายาวนานนะครับไม่ใช่เพิ่งเข้ามาอยู่มายาวนานร่วมกับทางประตูน้ำนี่แหละแต่เพียงแค่ว่าเขาเองก็พัฒนาเรื่องของ product พัฒนาเรื่องของสินค้าให้ได้รับมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็สร้างฐานลูกค้าตัวเองให้ได้มากขึ้นสไตล์การค้าขายถ้าให้คุณบุ๊กดูนะคะ คนจีนคนอาหรับอินเดียกับคนไทยเขามีสไตล์การค้าขายเหมือนกันไหมคะค่อนข้างจะแตกต่างแตกต่างค่อนข้างแตกต่างแต่เชื่อได้เลยว่าสิ่งที่วันนี้ผมพูดแทนตลาดประตูน้ำค้าส่งทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะครับว่าเรามองว่าการค้าขายสำหรับกลุ่มของเราคือทั้งประตูน้ำนะครับผมกำลังพูดถึงทั้งหมดนะฮะไม่ใช่แค่ว่าอินทา
สิ่งที่เรามีเลยคือสิ่งความไว้เนื้อเชื่อใจคุณอาจจะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณเดินมาออเดอร์กับเราที่นี่เนี่ยไม่ว่าคุณจะสั่งอะไรคุณจะได้อย่างนั้นเราจะไม่ทิกกี้เราจะไม่ทิกกี้อันนี้คือโนฮาวอันนี้คือโนฮาวใช่ครับที่เรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเราใช่ครับว่าอย่างนั้นเถอะทำให้ต่างชาติเชื่อถือแล้วก็ยังค้าขายกับเราอยู่จนถึงปัจจุบันแปลกนะบางคนบอกว่าเวลาคนต่างประเทศมาแล้วเจอกับผู้ประกอบการหรือร้านค้าข้างนอกมักจะโดนการแบบโกงบ้างคิดราคาสูงกันไปบ้างที่นี่มีการฟิกกับผู้ประกอบการตั้งแต่แรกในเรื่องของการฟิกราคากำหนดราคาขายเนี่ยเราคงไม่ได้ไปสโคปขนาดนั้นนะครับแต่เพียงแค่ว่าลักษณะของการดำเนินธุรกิจของแต่ละร้านค้าเนี่ยเป็นค้าส่งอยู่แล้วเป็นหลักเพราะนั้นเรื่องของการกำหนดราคาเราก็คงไม่ห่วงเพราะว่าในตลาดเนี่ยมีการแข่งขันกันเองอยู่แล้วครับเรามีกฎระเบียบไหมคะสำหรับว่าคนที่มาเช่าพื้นที่ว่าจะต้องทำตามกฎของเราตามนี้อ๋อเราก็มีครับในเรื่องของการบริหารศูนย์ในภาพรวมในเรื่องของการกำหนดการเปิดปิดในเรื่องของการขอความร่วมมือต่างๆเพราะว่าเราไม่อยากให้ค้าส่งยังเป็นคงรูปแบบเดิมๆคือพอวันนี้สะดวกก็เปิดวันนี้ไม่สะดวกก็ปิดเราก็มีกฎระเบียบที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกันมากกว่าว่าเราจะทำร่วมกันนำพาให้ศูนย์เราเนี่ยสู่จุดเป้าหมายที่สูงสุดให้ได้ในอนาคตแบบนี้แปลว่าผู้บริหารเองก็ต้องลงไปเหมือนพูดคุยครับทำความเข้าใจกันตั้งแต่แรกใช่ครับมีวิธีการแบ่งคนลงไปดูยังไงคะว่าแต่ละร้านทำตามกฎไหมเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดในเรื่องของตัวระเบียบเนี่ยเราก็คงไม่ได้ถึงขนาดว่าตั้งเป็นกฎเหล็กแต่ก็ถ้าเกินกว่าที่เรามองว่าพิจารณาแล้วเกินกว่าเหตุผลเนี่ยเราก็อาจจะมีการไดเรกเป็นการไดเรกมากกว่าไดตรงมากกว่าเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเป็นเรื่องของรู้สึกลูกค้าว่าผู้ค้าว่าเป็นกรอบตีกฎเหล็กมาอึดอัดอะไรเงี้ยนะครับแต่อาศัยเรื่องของการพูดคุยนะคะคที่นันถามถึงเรื่องของกฎระเบียบให้ต้องบอกว่าอยากจะถามถึงพื้นที่ที่เหลืออยู่สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็กำลังหาพื้นที่มาลงสินค้าเพื่อขายของกันเนี่ยที่นี่ยังเหลือพื้นที่อยู่บ้างไหมคะก็ยังเหลือครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เหลือเนี่ยคือเหลือจากที่เพื่อนเราเข้ามารีโนเวทพื้นที่แล้วก็เราเองเล็งเห็นว่าคณะกรรมการเราเล็งเห็นว่าในระหว่างรีโนเวทเนี่ยกลุ่มผู้ค้าเดิมเนี่ยเขาเองก็ต้องมีที่ทำกินเพราะนั้นเราเลยเลือกที่จะใช้วิธีเปิดปิดเป็นบางส่วนที่จะรีโนเวทเพื่อซอฟถ้าเกิดบอกว่าเราปิดศูนย์ 100% แล้วลูกค้าทั้งหมดภายในสัก100กว่ารายเนี่ยต้องไปหาผู้เช่าที่เช่าอื่นเนี่ยก็จะเป็นความลำบากเพราะนั้นเรายอมที่จะยืดระยะเวลาในการรีโนเวทพื้นที่ให้แล้วเสร็จเพื่อให้คงที่ค้าขายให้กับเขาเพราะนั้นส่วนที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากว่าเป็นเฟสที่เราเพิ่งพัฒนาแล้วเสร็จก็เลยยังไม่เต็มครับก็คือเมื่อก่อนนี้มีทางอินทรสุขภัยอยู่แล้วแต่ว่ามีการรีโนเวทใหม่เพื่อขยายพื้นที่เพิ่มเติมเหรอคะเพื่อเรียกได้ว่าเพื่อเปลี่ยนหน้าตาของอินทรสุขภัยเดิมเลยดีกว่าเปลี่ยนเลยไหมคะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยคือวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารุ่นวัยทำงานกลางคนหรือสูงวัยนิดนึงที่เคยมาเดินอินทาในภาพความทรงจำเดิมเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเดินกลับเข้ามาในอินทาเนี่ยจะมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอาจจะจำเลย์เอาท์เดิมไม่ได้เลยก็นะได้ถามคนที่มาด้วยกันทั้งทีมงานก็ตามคนในออฟฟิศก็ตามลองคุยดูว่ารู้จักไหมอินทาสแควร์รู้จักไหมเขาว่าอ๋อห้างเปิดใหม่นะหรอแต่ก็กลับมาอ่านข้อมูลเอ้ยไม่ใช่ห้างเปิดใหม่นะก็ยังเถียงกันอยู่จริงๆไม่ใช่ห้างเปิดใหม่แต่รีโนเวทใหม่ใช่ครับรีโนเวทใหม่จนมันเหมือนห้างใหม่เลยใช่ครับใช่นะคะวันนี้เนี่ยคือเราเรียกว่าเราพยายามจะทำอินทาสแควร์ให้เป็นรูปโฉมใหม่รูปโฉมใหม่ใช่ครับรูปโฉมใหม่รีโนเวทเฉพาะตัวอาคารหรือว่ารีโนเวทความเป็นอินทาสแควร์เลยคะคือวันนี้ถ้าเอาในเรื่องของตัวรูปลักษณ์เนี่ยเราเปลี่ยนใหม่หมดแล้ว 100% นะครับส่วนในเรื่องของรูปแบบการดำเนินธุรกิจผมว่ามันคงเป็นการร่วมสมัยมากขึ้นร่วมสมัยมากขึ้นใช่ครับเพราะนั้นได้ถามไปแล้วว่าเอ๊ะเราเทียบแพทินัมเขาเป็นสไตล์ของแฟชั่นเราจะทำเพิ่มเติมไหมในโซนเป็นแฟชั่นตอบว่าก็คิดว่าน่าจะมีบ้างน่าจะมีบ้างสำหรับกลุ่มผู้ค้าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของแฟชั่นมากนักนะครับแต่ก็มีสินค้าบางรายหรือว่าสินค้าบางโปรดักที่เป็นอยู่ในกระแสแล้วก็ค่อนข้างแฟชั่นมากๆครับมีการฟิกไหมคะว่าร้านกับด้านเสื้อผ้าแบบนี้มีเยอะแล้วอยากจะให้มีน้อยลงอยากจะได้แบบใหม่เข้ามาเพิ่มเติมก็มีครับในเรื่องของการเลือกสินค้าคือตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะใครที่เราพยายามเราเองไปเชิญเขาก็ดีหรือเขา walk in เข้ามาหาพื้นที่กับเราก็ดีเนี่ยเราก็มีการพูดคุยเรื่องของลักษณะตั้งแต่ product ก่อนเลยกำหนดราคาขาย display workshop เป็นยังไงนะครับแต่งตกแต่งร้านเป็นยังไงเพราะว่าเราเองพยายามตั้งแต่เริ่มต้นโครงการครับเราก็พยายาม
ช่วยในเรื่องของการไอเดียในการดิสเพลย์ร้านค้าให้ดูทันสมัยมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยวันนี้สังเกตได้ว่าถ้าเดี๋ยวผมจะพาคุณแอนไปดูนะครับในแต่ละช็อปบางช็อปเราจะเห็นว่าโอ้โหตกแต่งร้านกันสวยงามทั้งที่โปรดักต์อาจจะไม่ได้แฟชั่นมากแต่ทั้งพื้นทั้งผนังทั้งไฟแต่ละร้านนี่ลงทุนตกแต่งกันเต็มที่ครับเห็นบอกว่ามีการไปเชิญเข้ามาด้วยเหรอคะเชิญร้านค้าจากภายนอกเข้ามาอยู่กับเราด้วยเชิญใช่ฮะอย่างบางโปรดักต์ที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มที่เป็นศักยภาพเราก็เชิญมาให้มาพิจารณาพื้นที่กับเราแต่สุดท้ายก็แล้วแต่เขาว่าเขาสนใจเราหรือเปล่ามีทั้งคน walk in แล้วก็เราไปเชิญมาด้วยใช่ครับถ้าเป็น walk in แล้วคะจะต้องเตรียมตัวมาอย่างไรบ้างสำหรับการเข้ามาขอคุยเรื่องพื้นที่ของที่นี่เราเองก็มีข้อกำหนดง่ายๆครับขอแค่ภาพถ่ายของ product กับร้านที่คุณมีอยู่ภาพถ่ายครับภาพถ่ายสินค้าภาพถ่ายร้านค้าที่มีอยู่แล้วเราก็จะอาจจะมีให้เจ้าหน้าที่ไปดูว่าโอเคร้านท่านเป็นยังไงเราพิจารณาแล้วอยากให้ท่านเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยเราควรจะแมทชิ่งกันยังไงให้เหมาะกันครับมีแต่สินค้าไม่มีร้านค้าได้มั้ยคะก็ได้ครับยินดียินดีครับจริงๆในแคมเปญในภายในปีนี้เนี่ยเราเองก็มีวางไว้ที่อยากจะอาจจะเป็นเรื่องของ Young Designer หรือว่า SME สำหรับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่เรากำลังพยายามคิดแคมเปญนี้อยู่ให้สอดคล้องกันไป Young Designer โดยประมาณนั้นครับYoung SME ด้วยใช่ Young SME อาจจะมีขึ้นมาใช่ครับก็ต้องรอดูกันนะคะแต่สำหรับตอนนี้ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาได้ก่อนเลยอย่างที่บอกเข้ามาพูดคุยกันก่อนเป็น walk in เข้ามาแล้วก็คุณมี product ของคุณก่อนแล้วก็ต้องคุยกันเพราะว่าที่นี่เขาก็มีโพซิชันของเขาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาแมทช์กันก่อนว่าตรงรูปแบบกันไหมสุดท้ายนี้ในเบรกนี้เรื่องของราคาต้องขออนุญาตถามแทนคุณผู้ชมนิดนึง ราคาของพื้นที่เท่าไหร่คะก็เรามีโลเคชันที่แตกต่างกันนะครับก็ถ้าเกิดเอเวอเรจเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็มีตั้งแต่ 20,000 จนถึง 40,000 บาทตามไซซิ่งของแต่ละไซส์แต่ละช็อปก็อยู่ที่ศักยภาพของตัวท่านเองด้วยว่าท่านคิดว่าท่านจะลงทุนค้าขายค้าส่งกับเราเนี่ยไหวตัวที่ตรงไหนแต่ถามว่าสำหรับราคานี้ในตลาดประตูน้ำเนี่ยผมมองว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างกลางต่ำครับสัญญากี่ปีคะสัญญาเรามีตั้งแต่1ปีถึง3ปีครับ1ปีถึง3ปีครับผมยังไงก็ในช่วงนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของความเป็นมาของ Indus Square รวมถึงได้คุยเรื่องพื้นที่ด้วยเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมหรือเป็นอาชีพหลักก็ตามเถอะก็ลองเข้ามาพูดคุยกันดูนะคะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ตรงนี้ก็แล้วกันได้นะคะในช่วงหน้าจะมีเพิ่มอีก1ท่านค่ะสำหรับแขกรับเชิญคนพิเศษของแนนเป็นคนที่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงอยู่ในวงการแล้วก็อายุก็ยังน้อยอยู่นะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เลือกซื้อเลือกใช้สินค้าแล้วก็ไม่ได้ติดแบรนด์เนมนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นใครต้องบอกว่าเห็นต้องลองวาวแน่นอนนะคะวันนี้ได้อยู่ข้างกายของผู้ชาย2คนที่เป็นหนุ่มๆทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะว่าช่วงหน้าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีการเดินไปดูพื้นที่ด้วยเพราะว่าตอนนี้นั่งคุยอยู่ในออฟฟิศไปเปิดหูกระต่ายดีกว่าว่าข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมติดตามช่วงหน้าค่ะ